สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพโทรภาพแห่งชาติลาวต้อนรับประธานเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวประจำวันจากทางคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 การแถลงข่าวประจำวันเสาร์วันที่20พฤศจิกายน2021ในข่าวภาคนี้ทางผู้ต่างหน้าทางคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ก็พร้อมแล้วที่จะแถลงข่าวให้ประธานได้รับทราบสุดท้ายผู้ชมที่ตามชมได้สบายดีบรรดาทานที่ติดตามหับซุ่มและหับฟังโดยได้หับมอบหมายจากคณะสภกิจเพื่อป้องกันพยาธิโควิด -19 และโดยจะตั้งปฏิบัติปกติมื้อนี้ค่ะพระเจ้าจะมารายงานให้ทานได้หับทราบเกี่ยวกับสภาพพยาธิโควิด -19 อยู่ในสปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขการติดเชื้อของพยาธิโควิด -19 ในทั่วโลกและบรรดาประเทศอ้อมข้างรวมทั้งบรรดาประเทศในกลุ่มอาเซียนสำหรับสภาพพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวเห็นว่ายังมีการรายงานตัวเลขเพิ่มขึ้นในแต่ละมือซึ่งในมื้อวานนี้ทั่วประเทศได้มีการเก็บตัวอย่างมากวดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด 6,782 ตัวอย่างในนั้นได้กวดพบผู้ติดเชื้อใหม่เป็น 1,344 คนซึ่งในจำนวนผู้กวดพบใหม่ถ้าเทียบใส่จำนวนตัวอย่างที่เฮาเก็บมากวดถือว่ากวมถึงเกือบ 20% เนาะมีถึง 19.8%ดังนั้นเหตุให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพยาธิโควิดสะสมมาฮอดมื้อนี้ในสปป.ลาวเฮาแม่น 61,239 คนในจำนวนตัวเลขสะสมดังกล่าวนั้นแม่นมีการติดเชื้อภายในประเทศแม่น 17,134 คนและติดเชื้อจากการเดินทางแม่น 14,105 คนขอโทษเนาะติดเชื้อภายในแม่น 17,134 คนและสำหรับฮอดปัจจุบันตัวเลขเสียชีวิตสะสมแม่น106คนในนั้นแม่นตัวเลขเสียชีวิตใหม่แม่น7คนและผู้ที่ได้เป็นปัวหายดีในมื้อวานนี้แม่น718คนฮอดมื้อนี้จำนวนผู้ที่ยังติดตามเป็นปัวแม่น 10,911 คนนั่นก็หมายความว่าจำนวนผู้ที่เสื้อสะสม 61,000 กว่าคนนั้นแม่นได้ถูกเป็นปัวหายดีไปแล้ว 50,202 คนและจำนวนแข็งที่มีรายงานการติดเชื้อในมือนี้ก็แม่นมีนครหลวงและก็อีก17แข็งเนาะถือว่าทุกแข็งภายในประเทศมีการรายงานการติดเชื้อโควิดในมื้อวานนี้ซึ่งในนั้นเห็นว่านครหลวงมีการรายงานมื้อวานนี้แม่น636คนสวรรณเขต32จำปาสัก82หลวงพะบาง185คำมวลเศร้าสี่เวียงแข็งเวียงจันทร์เป็นร้อยกับหนึ่งคนและสำหรับแข็งโบแก้วติดเสื้อใหม่มือบ้านนี่มันมี40สารวันมันมี3หลวงน้ำท่ามัน18บริคำไซเศร้าเอ็ดอุดมไซเศร้า2ไซสมบูรณ์มันมีรายงาน7คนเซกองมัน19เซยาบุรีมัน49เสียงขวงยังมีรายงาน2คนผงสาลีมัน81คนอัตปือมีรายงานใหม่ในหมู่บ้านนี่1คนและสุดท้ายเป็นแข็งหัวพันมีรายงาน11คนซึ่งว่าในจำนวนรายงานหมู่บ้านนี้ถือว่าจำนวน 1,314 คนนั้นแม่น 1,341 แม่นจำนวนติดเชื้อภายในแข็งในประเทศและอีก3คนแม่นเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาเนาะก็แม่นจากแข็งจำปาสักสำหรับ3คนนั้นสำหรับรายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตใหม่7คนที่ได้รายงานไปนั้นมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ผู้ที่1มันเป็นเพศหญิง41ปีบ้านสางเวยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ผู้เกี่ยวได้ซักวัคซีนครบวันที่11พฤศจิกเขามากวดอยู่ห้องหมอเศรษฐาธิราชด้วยอาการเมื่อยสติบ่ดีและทางห้องหมอได้เก็บตัวอย่างไปกวดถือว่าให้ผลบวกคนเจ็บนอนปินปัววันที่6หาวันที่18เป็นเวลา13มื้อแต่อาการบ่ดีขึ้นมาฮอดเวลา15โมง20นาทีของวันที่18ได้เสียชีวิตผู้ที่2เป็นเพศชาย78ปีแม่นอยู่บ้านทงสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์วันที่4พฤศจิกมากวดอยู่ห้องหมอเศรษฐาธิราชด้วยอาการไข้ข้อแดงและสติบ่ดีพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างกวดก็เห็นว่าพบเป็นการติดเชื้อโควิด19นอนปินปัวอยู่ห้องหมอ4/18พฤศจิกย้อนว่าผู้เกี่ยวอายุสูงและอาการกับบ่ดีขึ้นมาฮอดเวลา1โมง
ของวันที่18พฤศจิกายนก็ได้เสียชีวิตสำหรับผู้ที่3มันเป็นเพศหญิงอายุ55ปีบ้านดงนาโซเมืองสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์วันที่12พฤศจิกายนเขามากวดห้องหมอเศรษฐาธิราชไข้ไอและหายใจฟืดอาการที่ผู้เกียวเขามาห้องหมอรวมทั้งอิดเมื่อยและห้องหมอเก็บตัวอย่างไปกวดก็เห็นว่าผู้เกียวมีติดเชื้อพยาธิโควิด -19 และได้นอนปินปัวอยู่ห้องหมอเป็นเวลาแต่วันที่12หา17พฤศจิกายนมาฮอดวันที่21โมงผู้เกียวได้เสียชีวิตของวันที่17นั่นเนาะและสำหรับผู้ที่4ก็เป็นเพศหญิงอายุ58ปีบ้านป่าฝางอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เช่นเดียวกันผู้เกียวแม่นมีพยาธิประจำตัวคือเบาหวานหมักไขลังสุดโทมและพยาธิอักเสบตับบีบ่ได้รับวัคซีนวันที่16เขามากวดด้วยอาการไอหายเจฟืดขาบวมทั้งสองข้างพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างก็เห็นว่าผู้เกียวติดเชื้อระยะนอนปินปัวแมน16หา19เป็นเวลา4มื้อและมาฮอดเวลา19โมงของวันที่19คนเจ็บเสียชีวิตส่วนผู้ที่หาเนี่ยมันเป็นเพศชายอายุ22ปีเป็นประชาชนบ้านโพนงามเมืองอยู่คุ้มโพนขามเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ผู้เกี่ยวแมนบ่ได้รับวัคซีนอยู่สถานที่คุ้มขัง2เดือนในระยะดังกล่าวปกติดีวันที่19พฤศจิกมีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียหายใจฝืดและแน่นหน้าอกจึงถูกนำส่งห้องหมอในระยะเดินทางผู้เกี่ยวเสียชีวิตก่อนจะฮอดห้องหมอเมื่อฮอดห้องหมอได้เก็บตัวอย่างมากวดซอกเสื้อโควิด19ผลกวดของตัวอย่างที่เก็บจากผู้เกี่ยวจึงรู้ว่าผู้เกี่ยวติดเชื้อพยาธิโควิดสำหรับผู้ที่6มันเป็นเพศชายอายุ62ปีเป็นพนักงานบ้านหนองบึกเมืองสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ผู้เกี่ยวมีพยาธิประจำตัวก็คือเป็นความดันเลือดสูงได้รับยาวัคซีนวันที่13แมนมาเก็บตัวอย่างเพื่อซอกอันเสื้อพยาธิโควิด19วันที่14ผลกวดออกพบว่าผลกวดบวกแต่ยังบ่ทันไปห้องหมอผู้เกี่ยวยังอยู่บ้านวันที่17มาห้องหมอมิตรภาพด้วยอาการอิดเมื่อยหายใจฟืดหายใจไวและนอนหลับเพียงบ่ได้และยานอนปินปัวห้องหมอแม่น17หา19เป็นเวลา3วันฮอดเวลา23โมงของวันที่19ผู้เกี่ยวได้เสียชีวิตและผู้สุดท้ายแมนเป็นเพศชายเช่นเดียวกันอายุ74ปีอยู่บ้านหนองแตงเมืองสีโคตตะบองนครหลวงเวียงจันทน์พยาธิประจำตัวผู้เกี่ยวแมนเป็นเบาหวานความดันเลือดสูงและอักเสบตับได้ซักวัคซีนในวันที่10มากวดอยู่ห้องหมอย้อนมีอาการไข้ไอและอ่อนเพลียพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างกวดก็พบว่าผู้เกี่ยวติดเชื้อพยาธิโควิดระยะนอนปินปัวที่10หาที่19เป็นเวลา10วันฮอดวันที่22ฮอดวันเวลา22โมงของวันที่19พฤศจิกายนคนเจ็บมันได้เสียชีวิตอันนั้นแมนรายละเอียดโดยย่อของผู้เสียชีวิต7คนใหม่อยู่ในมื้อวานนี้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อใหม่พันกับ344คนนั้นผู้ติดเชื้อจากเดินทางเข้าประเทศ3คนจากแขวงจำปาสักนั้นแมนได้เก็บตัวอย่างและส่งไปจำกัดบริเวณตามระเบียบหลักการและมาตรการของคณะสปิทพกิจของแขวงส่วนการติดเชื้อภายในประเทศจำนวน 1,341 คนนั้นมีรายละเอียดดังนี้คืออยู่นครหลวงแมน636คนทั้งหมดแมนมาจาก178บ้านอยู่ใน9ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์เมืองจันทบุรีมี18บ้านสีโคตตะบอง35บ้านไซเศรษฐา34สีสัตนาคแมนมี19บ้านนาไซทอง13บ้านไซธานี35บ้านเมืองหาดไซฟองมี20บ้านเมืองสังทองมี3บ้านเมืองปากเงิม1บ้านในนั้นมีผู้ที่ว่ามาแต่ต่างแขวงแมน12อันนั้นแมนสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ส่วนหลวงพะบางแมนมี185คนที่มีรายงานจาก46บ้านและ9เมืองจำปาสักมี79คนนั่นแมนรายงานจาก35บ้านและ4เมืองเซญาบุรี49คนแมนรายงานจาก10บ้านและ1เมืองอุดมไซแมนมี22คนซึ่งรายละเอียดของบ้านกับเมืองทางแข็งบ่ท่านได้ส่งมาเนาะหลวงน้ำทามี18คนใน8บ้านและ1เมืองแข็งเวียงจันทน์มี101คนมี31บ้านและ9เมืองแข็งบ่อแก้วมี40คนอยู่ใน7บ้านของ2เมืองแขวงผงซาลีมี81คนซึ่งในจำนวนดังกล่าวแมนมีรายงานจาก10บ้านอยู่ใน4เมือง
บริคำไซมี11คนรายงานจาก15บ้านในหาเมืองแข้งเสียกองมี19คนรายงานจาก8บ้านของ2เมืองและสวรรณเขตหันมี32คนรายงานจาก18บ้านของ2เมืองส่วนคำมวลมี24คนนั่นเป็นรายงานมาจาก14บ้านและที่ว่านอนอยู่ใน3เมืองของแขวงสารวัน3คนรายงานจาก2บ้าน1เมืองหัวพันเป็นรายงานจาก11คนนั่นเป็นจาก5บ้านกับ2เมืองส่วนแขวงเสียงขวงมีรายงาน2คนนั่นแม่นรายงานจาก1บ้านอัตปือ1คนก็รายงานจาก1บ้านและไส้สมบูรณ์มีรายงาน7คนแต่บ่มีข้อมูลของบ้านและเมืองที่รายงานอันนั้นแม่นรายละเอียดโดยย่อของผู้ที่ว่าติดเชื้อใหม่ในมื้อวันนี้และมาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าทั่วประเทศเฮายังมีการบริการเก็บตัวอย่างให้บริการและให้บริการซักวัคซีนในทั่วประเทศการบริการเก็บตัวอย่างแมนในบรรดาแข้งก็สามารถไปเก็บตัวอย่างได้อยู่โรงหมอแข้งหรือจุดตรวจเพิ่มเติมที่คณะสภกิจของแต่ละแข้งได้กำหนดเพิ่มเติมนั้นส่วนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังแมนมีจุดคงที่ให้บริการเก็บตัวอย่างอยู่สนามกีฬาในห่มบึงขยองวันจันทร์หาวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 11:30 น.นั้นและก็มีจุดเป็นเก็บตัวอย่างอยู่มสเจ้าอนุวงศ์เพิ่มเติมอีกและส่วนทีมเคลื่อนที่ก็ยังมีทีมของบรรดาเมืองเนาะคือเมืองไซธานีเมืองศรีสัตนาศรีโคตบองและก็เมืองนาไซทองซึ่งว่าเคลื่อนที่เก็บตัวอย่างอยู่ในบอนที่มีกรณีติดเชื้อใหม่อยู่ในเมืองของตนและก็ยังมี2ทีมจากนครหลวงสมทบในการลงไปเก็บตัวอย่างในเขตที่มีการติดเชื้ออยู่ในชุมชนในแต่ละเมืองอันนั้นแมนจุดเก็บตัวอย่างเนาะส่วนจุดการให้วัคซีนสำหรับการให้วัคซีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์กับย่างแมนสืบต่อให้อยู่ห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอเมืองเก้าตัวเมืองวัดจีนดงปลาแหลบเมืองจันทบุรีเปิดทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์และสำหรับอยู่แขวงกับย่างแมนว่าอยู่ห้องหมอเมืองและจุดที่คณะสภกิจของแขวงกำหนดเพิ่มเติมท่านก็สามารถไปรับบริการการให้วัคซีนได้เนาะและฮอดปัจจุบันนี้จำนวนบ้านแดงอยู่ในทั่วประเทศถือว่ามี957บ้านจาก73เมืองและ15แขวงส่วนบ้านแดงใหม่ที่กำหนดอยู่ในมื้อวานนี้วันที่19พฤศจิกายน2021นี้แม้นมี7บ้านใน7เมืองและ5แขวงคือแขวงกัจจประกอบมีนครหลวงคำมวลบริคำไซบ่อแก้วและสยบุรีที่มีบ้านแดงใหม่ในมื้อวานนี้สำหรับนครหลวงมีไซธานี1บ้านคือบ้านสมสมัยสังทองก็มีบ้านใหม่คือบ้านทานาสาส่วนอยู่แข้งคำมวลมี2เมืองคือทาแขกกับหนองบกทาแขกเป็นบ้านนาโดนหนองบกเป็นบ้านดงบูนบริคำไซมีอยู่คำเกิดคือบ้านหนองปองส่วนแข้งบ่อแก้วอยู่เมืองมึงมีบ้านห้วยทองและแข้งสยบุรีมีกำหนดเป็นด้านแบงมาอยู่เมืองสยบุรี1บ้านคือถ้ำรอดเนาะและบ้านที่สิ้นสุดการเป็นบ้านแดงในวันที่19พฤศจิกมันมีแต่เฉพาะมีแต่นครหลวงเวียงจันทน์มี3บ้านอยู่2เมืองคืออยู่ศรีสัตนาคมีเพียวัดกับจอมแจ้งและอยู่เมืองไซธานีเป็นบ้านสางหัวบ่อจ้ะและต่อไปจะรายงานให้ฮู้เกี่ยวกับการติดตามการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวของพวกเฮาตามจุดผ่านแดนต่างๆในทั่วประเทศคือมื้อวานนี้มีผู้เดินทางผ่านเข้ามาสปป.ลาวทั้งหมด 2,466 คนซึ่งว่าทุกคนแม้นได้รับอนุญาตจากคณะสภกิจให้เดินทางเข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นและรีบด่วนในสปป.ลาวซึ่งติดพันกับพันธะกำหนดหมายของเวียกงานที่รับผิดชอบและนอกจากนั้นก็มีส่วนหนึ่งเป็นคนเจ็บที่มาแต่ปินปัวหรือว่านักศึกษาต่างๆเนาะสำหรับสภาพสถานที่จำกัดบริเวณในทั่วประเทศทั่วประเทศปัจจุบันยังมีบอนจำกัดบริเวณที่เปิดน้ำใส่อยู่86ศูนย์และมีผู้จำกัดบริเวณอยู่ศูนย์แมน 3,103 คนและยังมีสถานที่ห้องหับได้ตื่มอีกโรงแรมจำกัดบริเวณแม่นมี59แห่งปัจจุบันผู้จำกัดบริเวณอยู่โรงแรมมี 1,757 คนและก็ยังมีโรงแรมที่สามารถรองรับได้เติมอยู่และมาฮอดมื้อนี้สังรวมผู้จำกัดบริเวณทั้งหมดทั้งอยู่ในโรงแรมและศูนย์แม่นมี 4,860 คนอันนั้นแม่นสภาพการเกิดพยาธิโควิดอยู่ในประเทศของพวกเฮาต่อไปจะรายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการติดเชื้อโควิดในโลกประเทศอาเซียนและประเทศอ้อมข้างพวกเฮา
จำนวนผู้ที่เสื้อสะสมทั่วโลกฮอดมื้อนี้มี256ล้านกับ 902,106 คนซึ่งยังมีการติดเสื้อใหม่อยู่ 574,456 คนในมื้อวานนี้และเสียชีวิตทั้งหมดสะสมแม่นหาล้าน 154,493 คนในจำนวนติดเสื้อทั้งหมดทั่วโลกได้รับการปินปัวหายดีแล้ว231ล้าน 923,545 คนและหาประเทศที่มีการติดเสื้อสูงในโลกกันยังแมนสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลอังกฤษและประเทศรัสเซียและสังเกตเห็นว่าบรรดาประเทศเหล่านี้ยังสืบต่อมีการติดเสื้อใหม่และเสียชีวิตในแต่ละวันและในหาประเทศดังกล่าวยังมีการติดเสื้อใหม่สูงในเมื่อวานนี้ก็แมนสหรัฐอเมริกามีถึง 95,150 คนและประเทศที่มีการเสียชีวิตใหม่สูงกว่าหมู่แมนประเทศรัสเซียมีถึง 1,254 คนส่วนตัวเลขติดเสื้อในกลุ่มประเทศอาเซียนแมนมีตัวเลขสะสมทั้งหมดในแมน13ล้านกับ 738,000 กับ704คนซึ่งในนั้นยังมีติดเสื้อใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแมน 18,000 กับ 472คนและเสียชีวิตสะสมทั้งหมดในกลุ่มประเทศอาเซียนนี่แมนมีถึง 286,000 กับ 984คนและในบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนดังกล่าวนี้ก็เห็นว่าการติดเสื้อใหม่สูงกับแมนอยู่ประเทศเวียดนามมีถึง 9,600 กับ25คนในมื้อวานนี้และประเทศที่มีการเสียชีวิตสูงแมนฟิลิปปินส์มี277คนที่เสียชีวิตในมื้อวานนี้สำหรับหาประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศเฮาก็เห็นได้ว่าตัวเลขสะสมสูงกันยังแมนไทยเวียดนามเมียนมากัมพูชีและสปจีนตามลำดับเนาะและก็ยังสืบต่อมีการติดเสื้อใหม่ประเทศที่มีตัวเลขติดเสื้อสูงอันดับ1ในหาประเทศกับแมนเวียดนามคือข้าพเจ้าได้แจ้งเมื่อกี้นี้ห้องลงมาอยู่ในหาประเทศกับแมนประเทศไทยมีถึง 6,855 คนที่ติดเสื้อใหม่ในมื้อวานนี้บรรดาทานที่นับถือและหักแพงตามตัวเลขรายงานเห็นว่าแนวโน้มการแพนเสื้อในประเทศยังสูงวันที่19พฤศจิกคือมื้อวานนี้ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งที่มีการติดเสื้อสูงถึง 1,000 กว่าคนและตัวเลขดังกล่าวแมนการติดเสื้อสูงสุดในรายงานการติดเสื้อในประเทศผ่านมาในเดือน11แต่วันที่1ฮอดวันที่19เดือน11นี้มีการติดเสื้อ700หา900กว่าคนประมาณ7วันนอกนั้นแมนตัวเลขการติดเสื้อประจำวันแมนหลายกว่า 1,000 คนและมาฮอดมื้อนี้เฉพาะเดือนพฤศจิกนี้จำนวนผู้ติดเสื้อเห็นได้ว่ามีถึง 20,000 กว่าคนและในนั้นติดเสื้อในประเทศมี 20,000 กับ173คนซึ่งถ้าเทียบใส่จำนวนตัวเลขติดเสื้อสะสมทั้งหมดในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันแม่นกวมประมาณ 33% ของจำนวนติดเสื้อสะสมทั้งหมดในนั้นเกือบทั้งหมดในเดือน11แม่นติดเสื้อภายในประเทศซึ่งตัวเลขการติดเสื้อในประเทศสูงแสดงให้เห็นว่ามีการติดเสื้อในกลุ่มประชากรแพร่กระจายเป็นวงกว้างในนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาแขงในขอบเขตทั่วประเทศและหลายแขงในทั่วประเทศยังเห็นว่ามีอัตราการพบเสื้อสูงการติดเสื้อส่วนใหญ่ยังแมนกลุ่มอยู่ในโรงเรียนครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษานอกนั้นก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ค่ายคุมขังบรรดานักโทษและก็มีในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างของโครงการใหญ่ๆที่มีจำนวนคนเฮ็ดเวียกในสถานที่เดียวกันเป็นจำนวนหลวงหลายส่วนแข็งที่มีการติดเสื้อต่ำคือแข็งหัวพันซึ่งว่าฮักก็เริ่มมีการรายงานมายังบดลนี้ก็เห็นว่ามีทาเอียงจะมีการระบาดแพร่ลามเป็นวงกว้างไปสู่หลายเมืองภายในแข็งและเห็นว่ามีการติดเสื้อใหม่ในพนักงานด้านหน้าและกลุ่มนักเรียนอยู่ภายในแข็งปัจจุบันสำหรับผู้มีเงินไขสอดคล้องมีนโยบายต่างๆเนาะเกี่ยวกับการอนุญาตให้ปินปัวนั้นก็เห็นว่าบางคนมีเงินไขสามารถปินปัวตัวเองได้อยู่บ้านดังนั้นผู้ติดเสื้อที่บ่มีอาการซึ่งได้รับอนุญาตให้ปินปัวตนเองอยู่เฮือนนั้นก็จงได้อย่าประมาทเด็ดขาดเพราะผู้ที่ติดเสื้อที่บ่มีอาการหยังสามารถแพร่เสื้อทันทีในอาทิตย์ทำอิฐเหมือนกับผู้ที่ว่าติดเสื้อที่มีอาการแสดงออกเช่นเดียวกันอันนี้อยากแจ้งให้ทานทราบว่าถึงแมนว่า
บรรดาทานคือระยะปัจจุบันได้มีแจ้งการออกมาว่าให้เป็นปัวตัวเองเนาะก็ขอให้มีสติบ่หมายถึงว่าการบ่มีอาการแสดงออกจะบ่สามารถแพร่เชื้อได้และส่วนผู้ที่ยังบ่มีการติดเชื้อและสังเกตเห็นว่าหลายคนที่ติดเชื้อบ่มีอาการแสดงและบ่มีอาการหยังหายแฮงนั้นถ้าท่านเข้าใจว่าการติดโควิดบ่แม่นสิ่งหน่าย้านนั่นบ่แม่นความเป็นจริงและแม่นการเข้าใจผิดที่สุดพอการติดเชื้อโควิดเมื่อปินปัวเศร้าหายดีแล้วแม่นบ่สามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นได้แต่ผู้เกี่ยวสามารถมีอาการหลงเหลือถึงจะปินปัวดีแล้วก็มีผลกระทบทางเคียงต่อสุขภาพเช่นว่าสภาพปอดอ่อนแอซ้ำเหือถ้ากรณีมีการลงปอดที่บ่หุนแฮงในบางส่วนบางคนอาจมีอาการกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับแบบบ่เคยเป็นมาก่อนหรือมีหลายคนแม้นมีอาการบ่มีแฮงเมื่อยไวและอื่นๆฉะนั้นการติดเชื้อโควิดแม้นมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแท้จริงทั้งระยะที่กำลังติดเชื้อและระยะยาวเพราะห่างกายคนเฮาที่เดหับการติดเสื้อพญาติการจะกลับคืนมาเป็นปกติคือเก่าแมนเป็นไปบ่ได้ด้วยเหตุนั้นพรรครัฐบาลแมนมีความเป็นห่วงสุดจึงได้ปฏิบัติทุกวิธีทางบ่อยากให้ประชาชนลาวทุกคนติดเสื้อพญาติพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนต้องได้ป้องกันตัวเองด้วยการปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดและส่งเสริมการไปซักวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างกายเพราะพยาธิโควิด -19 แม้นภัยข่มขู่ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงทั้งในระยะที่กำลังติดเชื้อและมีผลข้างเคียงระยะยาวหลังจากได้รับการปินปัวแล้วและกรณีหายแห้งก็แม้นเฮ็ดให้เสียชีวิตได้เป้าหมายรัฐบาลในการสกัดกั้นการระบาดพยาธิอยู่สปป.ลาวก็แม้นเฮ็ดให้มีการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตใหม่หน่อยที่สุดเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้หันเปลี่ยนการดำรงชีวิตจากการดำรงชีวิตปกติก่อนจะมีพยาธิโควิดก้าวสู่การดำรงชีวิตปกติแบบใหม่ในเงื่อนไขโควิด -19 อย่างสอดคล้องกับสภาพและจุดพิเศษของประเทศเฮาเฮ็ดแนวใดเพื่อให้รับประกันให้ได้ทั้งคาดหมายในการป้องกันพยาธิและก็คำนึงถึงผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่ในสังคมเช่นเดียวกันเพราะการระบาดพยาธิโควิด -19 แม้นบ่สามารถเฮ็ดให้ลดลงในบาดเดียวได้เฮาต้องได้ใช้เวลาหนึ่งเพื่อจะเฮ็ดให้พยาธิค่อยๆลดลงดังนั้นพวกเฮาทุกคนต้องได้ศึกษาและเรียนรู้ค่อยๆดัดปรับวิธีการดำรงชีวิตประจำวันให้ดำเนินไปได้ในสังคมอย่างมีความปลอดภัยในเงื่อนไขของพยาธิโควิดนั่นแม้นเหตุผลที่พวกเฮาทุกคนต้องได้ร่วมมือในการปฏิบัติมาตรการควบคุมพยาธิโควิด -19 อย่างเข้มงวดและครบถ้วนพร้อมเดียวกันก็เป็นเจ้าการในการติดตามซวยเจ้าหน้าที่หากพบการกระทำที่บ่สอดคล้องซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการของคณะเฉพาะกิจก็จงได้แจ้งอำนาจการปกครองท้องถิ่นทันทีหรือโทรแจ้ง165166เพื่อจะได้มีการแก้ไขได้โดยไวพวกเฮาจะพร้อมกันข้ามผ่านสภาพระบาดพยาธินี้ไปให้ได้และก้าวไปสู่การดำรงชีวิตปกติแบบใหม่และค่อยๆผ่อนผันมาตรการเทื่อละก้าวการเป็นเจ้าการน้ำกันของมนุษย์ทุกคนในสังคมจะนำพาพวกเฮาให้บรรลุจุดประสงค์คือลดพรจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดพรการเสียชีวิตใหม่ภายในประเทศพร้อมทั้งก้าวไปสู่การดำรงชีวิตปกติแบบใหม่อย่างทั่วถึงจนสามารถก้าวไปถึงมีเงินไขสามารถเปิดประเทศได้เทื่อละก้าวในตนาเคียงคู่กับการปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดและทั่วถึงในทั่วประเทศนั้นรัฐบาลสปป.ลาวยังเอาใจใส่และเร่งในการให้วัคซีนแก่ประชาชนให้ได้หลายที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ปัจจุบันการให้วัคซีนแม้นยังสืบต่อขอให้บรรดาทานที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแต่ละแขงจงได้พร้อมใจกันเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุคคลชุมชนซึ่งเป็นการให้วัคซีนทั่วปวงชนในสังคมนั้นถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสามารถช่วยยับยั้งและลดพรการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดออกเป็นวงกว้างและยังเป็นสองทางหนึ่งสิทธิจัดวงจรการแพร่เชื้อของพยาธิเพราะถ้าว่าทานได้ซักวัคซีนครบแล้วแม้นสามารถป้องกันอาการหุนแห้งและการเสียชีวิตย้อนพยาธิโควิด -19 ได้ถ้าว่าในเงื่อนไขที่บ่มีพยาธิอื่นแทรกซ้อน
ต่ละจุดบริการให้วัคซีนได้เริ่มซักวัคซีนให้กลุ่มคน12หา17ปีซึ่งจะเฮ็ดให้เพิ่มอัตราการควบคุมวัคซีนในกลุ่มคนดังกล่าวตื่มอีกผ่านการปฏิบัติตัวจริงในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจยังผู้ปกครองของกลุ่มคนดังกล่าวที่ให้การร่วมมือนำพาลูกหลานมาซักพร้อมทั้งมีใบสำเนาครัวเพื่อจะมาประกอบเป็นเอกสารในการมาซักยาอย่างครบถ้วนการซักวัคซีนผ่านไปด้วยดีในกลุ่มคนดังกล่าวและบ่มีผลข้างเคียงหยังขอเชิญชวนผู้ที่ได้รับข่าวและหิบพากันมาซักวัคซีนให้ลูกหลานของตนเพื่อเป็นการกะเกียมห่างกายของลูกหลานพวกทานเมื่อต้องไปเข้าโรงเรียนในอีกเวลาหมอนี้ซึ่งว่าฮอดมื้อนี้ทั่วประเทศแม้นสามารถซักวัคซีนเข็มที่1ได้3,669,000กับ115คนซึ่งว่ารวมถึง 50% แล้วสำหรับเข็มที่1และเข็มที่ได้ซักครบแม่น3,066,800กับ2คนรวมอยู่ 41.8% แต่ถึงอย่างไรก็ตามวัคซีนที่เฮาใช้อยู่ในปัจจุบันทุกชนิดแม่นบ่สามารถป้องกันพยาธิโควิดได้ 100% ดังนั้นถึงได้รับวัคซีนครบท่านก็ต้องได้สืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองคนอ้อมข้างและทุกคนอยู่ในสังคมมาหัวนี้ก่อนจะจบการรายงานข่าวข้าพเจ้าก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ติดตามในมื้อนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากพยาธิโควิด-19 และจงได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพยาธิโควิด-19 และสถานการณ์ของภายในประเทศของพวกเฮาพร้อมคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์และเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์คณะสภกิจป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19 และเว็บไซต์ของกรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขและอีก2ทางหนึ่งก็คือ Facebook ศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษาซึ่งเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันและบรรดาวิทยุกระจายเสียงหนังสือพิมพ์พร้อมทั้งสื่อต่างๆที่เป็นของรัฐบาลและยังสามารถโทรสอบถามจาก165และ166ในบรรดาแขวงและทั้งรวมทั้งนครหลวงและปัจจุบันสำหรับการปรึกษาปินปัวตัวเองอยู่บ้านตามนโยบายใหม่ที่ได้วางออกท่านสามารถโทรสอบถามอยู่เบอร์สายด่วน164ได้อีกถึงมาวันนี้การรายงานสภาพโควิด-19 ประจำวันที่20พฤศจิกของข้าพเจ้าแม้นสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอแสดงความขอบใจน้ำทุกทานที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังขอขอบใจ